ต่างๆแล้วก็รวมถึงเวทีการหารือต่างๆการวางหมากวางแผนกันอยู่ในสังคมนี้กำลังตั้งคำถามว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไปตรงมามาตรฐานเดียวกันหรือไม่พยายามของคุณทวินเปลี่ยนสีที่อยากจะให้อัยการยื่นอุทธรณ์สู้คดีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์เคยแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินในตอนนั้นเนี่ยนะครับจริงๆโดยรวมที่บรรยากาศมันเงียบที่มันดูว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาอาจจะไปไม่ตรงกับศาลปกครองก่อนหน้านั้นไม่ตรงกับศาลรัฐธรรมนูญที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์หลุดจากตำแหน่งเนี่ยคุณทวินคิดว่ามันเป็นเพราะบรรยากาศการเมืองณเวลานี้ด้วยไหมที่ทำให้ทิศทางมันไปในทางนี้ผมก็ไม่อยากจะปักใจอย่างนั้นนะว่าบรรยากาศทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะคนจริงมันก็พูดไม่ถนัดนะเพราะว่าท่านนายกก็ไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่คุณทักษิณนะก็เป็นคุณเศรษฐาซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะก็ไม่อยากจะปักใจลงไปว่าเป็นบรรยากาศทางการเมืองผมอาจจะคิดมากไปก็ได้นะครับคุณวราวิทย์ว่าขณะนี้อัยการเขานิ่งอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผมเขาอาจจะไปอุทธรณ์แล้วก็ได้ผมก็คิดอย่างนั้นจบรายการเราอัปเดตข่าวกันไม่รู้ครับก็เดี๋ยวลงไปอะไรหรือเปล่าคุณลองถามดูทางอัยการเขาอาจจะไปอุทธรณ์แล้วก็ได้ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเพราะว่าผมค้างคาใจอยู่ว่าสองศาลเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พอมาศาลนี้มันแย้งแล้วก็ในกฎหมายก็ยังเปิดอยู่นะแล้วก็มันก็ควรจะทำให้ไปถึงที่สุดอย่างที่ว่าเนี่ยคืออาจจะคิดไปเองนะเพราะว่าทางอัยการเขาอาจจะทำไปแล้วก็ได้ถึงถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากผมก็ไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของทางการเมืองที่ทำให้ทิศทางเป็นอย่างนั้นฝ่ายข้างการประจำเราเนี่ยเราก็ถูกข้อหาค่อนข้างเยอะนะว่าไปเอื้อประโยชน์ไปยอมตามฝ่ายการเมืองแต่ผมคิดว่าไม่ทั้งหมดประเทศนี้ไม่ทั้งหมดในระบบราชการไทยเราไม่ทั้งหมดแน่นอนที่จะเป็นอย่างนั้นคนที่เป็นข้าราชการประจำที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งต่างๆที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามหน้าที่ตามอำนาจตามบทบาทที่ตัวเองยังมีอยู่ผมไม่อยากคิดหรอกครับว่าเป็นอย่างนั้นส่วนข้อเท็จจริงผมไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆคือมันจะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะนี้ไหมที่โอเคคนที่อาจจะเคยขัดแย้งกันมารวมคู่กันเสร็จแล้วมันก็พอจะไปกำหนดทิศทางอะไรที่มันอาจจะเป็นผลร้ายต่อรัฐบาลพอได้ซึ่งอันเนี้ยมันรัฐบาลยุคไหนมันก็จะมีข้อคอรหาแบบนี้ทั้งนั้นไม่ต้องปฏิเสธกันหรอกว่ามันก็จะถูกมองว่าคดีความที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยอะไรที่เป็นผลร้ายผลเสียกับรัฐบาลอันอาจจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนในเวลานั้นก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเพราะคดีผมมันใกล้ที่สุดแล้วที่จะมีผลต่อคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งยังหนีคดีจำนำข้าวคดียังหนีคดีอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ถ้าคดีผมมันไปเพิ่มอะไรขึ้นมาความยากลำบากมันก็อาจจะมากขึ้นในการที่จะทำอะไรหรือแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นผลดีแล้วครับไปโดนโทษจำคุกปี2ปีหรือครึ่งปี6เดือนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนที่ว่าคนก็คิดไปได้ว่ามันเป็นความพยายามที่จะไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายเนี่ยมาเพิ่มขึ้นแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นอย่างที่เรียนคุณวราวิทย์ไปแล้วว่าผมยังคิดเลยว่าเผลอๆอัยการอาจจะอุทธรณ์แล้วก็ได้นะยังหวังอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าอุทธรณ์ก็น่าจะบอกสักนิดหนึ่งไม่บอกผมก็บอกสาธารณชนก็ได้นะเพราะว่ามันเงียบเกินไปแล้วเงียบเกินไปเนี่ยคนที่ผมถึงผมไม่ได้ฟ้องเองแต่ผมก็เป็นบุคคลในคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายว่าไปแพ้เข้ามาหรือยังไงฟ้องเองหรือยังไงผมต้องไปทุกคนที่ถามผมว่าเอ๊ะคดีมันจบไปแล้วไม่ใช่หรือนะคุณยิ่งลักษณ์ก็พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่ใช่หรือแต่ผมก็ได้ตำแหน่งคืนแล้วทำไมฟ้องอะไรกันอีกคนที่ไม่เข้าใจเยอะมากทั้งที่เรื่องนี้มันมีตั้งหลายแง่มุมมันมีหลายเวทีนะคดีปกครองก็ไปศาลปกครองคดีการเมืองก็ไปศาลรัฐธรรมนูญคดีอาญาก็ไปทางศาลอาญาซึ่งอันนี้เป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะก็มีคนเข้าใจผิดมากแล้วก็ค้างคาใจว่าผมแพ้เข้ามาหรือยังไงฝ่ายที่อาจจะเชียร์ผมที่อยู่ข้างผมก็เห็นใจผมนะฝ่ายที่อาจจะไม่ชอบผมก็บอกว่าไปทำให้เขาเสียเวลาไงตั้ง12ปีเมื่อปีตั้งแต่ปีไหนปี57มาตั้ง10ปีอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะทำให้เขาเสียเวลาเดี๋ยวเขาก็ฟ้องกลับผมก็ยังสงสัยฟ้องกลับอะไรผม ผมไม่ได้เกี่ยวในเรื่องนี้ท่านพิมพ์เนี่ยผมเป็นบุคคลในคดีเท่านั้นเองนะก็มันก็ค้างคาใจอย่างพูดง่ายๆนะนอกจากเรื่องที่ว่าทำไมถึงผมถึงอยากให้ไปถึงที่สุดเนี่ยนะผมก็เห็นว่าคือขณะเนี้ย กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยนะคุณวอลเล่ก็เห็นแล้วนะครับเรื่องที่สาแก้วเรื่องที่อรัญญประเทศก็ดีเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของคนว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจะเป็นตำรวจก็ดีหรือ DSI หรืออะไรก็ดีที่มีหน้าที่อย่างนี้มาถึงอัยการมาถึงศาลแล้วก็ไปถึงราชทัณฑ์เนี่ยทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีอะไรที่คนเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจอาจจะยังมีอยู่บ้างในส่วนที่ศาลที่คนอาจจะยังรู้สึกสบายใจอยู่บ้างผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้กรณีนี้เนี่ยไปสร้างรอยด่างว่าอยู่ๆก็ปล่อยให้คดีมันหมดอายุความไปโดยที่ไม่ยื่นอุทธรณ์ก็ไปซ้ำเติมให้ทางอัยการซึ่งเขาควรจะได้เป็นน่าเชื่อถือให้กับคนในสังคมนี้ในขณะที่ในสังคมนี้กำลังตั้งคำถามว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไปตรงมามาตรฐานเดียวกันหรือไม่ในหลายๆเรื่องนะฮะและเรื่องใหญ่ๆคุณบรวิทย์ก็ทราบแล้วเรื่องใหญ่คืออะไรเนี่ยนะฮะผมก็ไม่อยากพูดใช่ไหมชั้น14ใช่ไหมที่จะพูดเนี่ยครับก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าพูดสักนิดก็ได้ว่าก็เป็นกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้ก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นขึ้นอีกอันที่สองก็คือผมกำลังคิดว่าเรื่องนี้ถ้ามันจบโดยที่ว่าการย้ายผมโดยมีความเคลือบแคลงอย่างนี้นะไม่มีเจตนาพิเศษแต่ว่ามันมองเห็นการวางหมากวางแผนกันอยู่ที่จะให้มาทดแทนกันอย่างนี้นะไม่ผิดเนี่ยต่อไปเนี่ยข้าราชการจะอยู่ยากลำบาก